จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวละครบู๊เรื่องใหม่นะครับผมของทางช่องวันไม่รู้ว่าจริงแท้แน่นอนแค่ไหนนะครับพอดีว่าได้ข่าวมาจากกระทู้พันทิปอ่ะฟังหูไว้หูแล้วกันเนาะนะครับมีคนมาตั้งกระทู้ไว้นะครับผมว่าดงพญาเย็นละครใหม่ช่องวันดงพญาเย็นละครใหม่ช่องวันแนวแฟนตาซีบู๊สายเวทนักแสดงนำอักพอยเชอร์เบลหญิงตวงสาวิกานะครับก็เลยลองดูในคอมเมนต์นะครับผมว่าอ่ะมีใครเนี่ยรู้ข้อมูลตรงไหนกันบ้างนะครับก็มีคนถามว่าเรื่องนี้เนี่ยดงพญาเย็นเนี่ยใช่ค่ายพอดีคำหรือเปล่านะครับเจ้าของกระทู้ก็บอกว่ายังไม่แน่ใจแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยได้คนเขียนบทจากเจ้าสมิงเนี่ยไปเขียนเลยนะครับก็คือเจ้าสมิงเนี่ยเป็นละครบู๊ที่สร้างเรตติ้งไว้ได้ดีนะครับผม CG เนี่ยเปรี้ยงปังของทางค่ายโคลิเซียมไม่รู้มายังไงนะครับผมได้คนเขียนบทจากโคลิเซียมเนี่ยมาเขียนให้กับทางช่องวันอ่ะเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนเขียนบทของทางโคลิเซียมเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ค่ายพอดีคำทำก็ได้นะเพราะผมคิดว่าค่ายพอดีคำเนี่ยมีคนเขียนบทของพอดีคำอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นของทางช่องวันทำหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึงแล้วกันนะครับส่วนเรื่องดงพญาเย็นเนี่ยยังไม่เห็นว่าเคยมีละครที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหรือว่าเป็นนวนิยายนะครับอันนี้อาจจะเป็นพล็อตใหม่เลยก็ได้ส่วนนักแสดงนำเนี่ยที่เขาได้บอกกันมานะครับผมก็จะมีพี่อักขรัตน์นะครับเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วเหรอครับผมแล้วก็ประกบคู่กับเชอร์เบลนี่ก็ปกติเนี่ยเชอร์เบลเนี่ยเคยเป็นนางเอกอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนางเอกกับทางช่องวันแรกๆหลังๆเนี่ยก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเป็นนางร้ายบ้างไปเป็นผีบ้างจากหีบหลอดซ่อนวิญญาณนะครับถ้าเรื่องนี้เนี่ยได้กลับมาเป็นนางเอกอีกก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับส่วนคู่รองตามที่เขาบอกมานะครับก็จะเป็นพอยชลวิทย์นะครับพอยชลวิทย์ก็เป็นนักแสดงของทางช่องวันอยู่แล้วส่วนที่น่าจะคู่กับพอยก็น่าจะเป็นหญิงนะครับแล้วก็ได้อดีตนางเอกละครพื้นบ้านอย่างพี่ตวงสาวิกานะครับผมมาร่วมเล่นด้วยอันนี้ข่าวต้องมีบุญพอสมควรแหละเพราะว่ามีคนมาตั้งกระทู้แบบนี้นะครับโอเคผมมีข้อมูลแค่นี้จริงๆที่จะมาพูดนะฮะดงพญาเย็นเนี่ยถ้าใครเนี่ยเคยได้ยินชื่อนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าดงพญาเย็นอดีตเนี่ยมันมีชื่อว่าดงพญาไฟนั่นเองนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีป่าหนึ่งนะฮะถ้าใครเคยได้ยินเรื่องนี้นะมันจะเป็นป่าดงพญาไฟเนี่ยอยู่ในเขตแถวนั้นปากช่องนครราชสีมาที่ติดกับมวกเหล็กสระบุรีเนี่ยคือจะเป็นดงหนึ่งที่แบบเป็นป่าทึบเนี่ยถ้าใครเข้าไปเนี่ยส่วนมากจะตายเพราะว่าเป็นไข้ป่านั่นเองนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่นำมาสร้างในปีพ.ศ. 2545ชื่อว่าดงพญาไฟซึ่งดงพญาไฟเนี่ยเป็นชื่อเก่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นพญาเย็นแล้วเพราะว่าให้ชื่อเนี่ยมันดูไม่น่ากลัวหน่อยนะครับอันนี้ถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยละกันเพราะว่าอันนี้ฟังมาอีกทีนึงคือบ้านผมเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับดงพญาเย็นนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมขอไปพูดถึงเรื่องดงพญาไฟกันหน่อยละกันซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ผมชอบมากๆเลยแต่ไม่ได้บอกนะว่าเขาหยิบเรื่องนี้มารีเมคคือดงพญาเย็นนะครับผมในละครช่องวันถือว่าพูดจบไปแล้วละกันผมจะพูดต่อเรื่องภาพยนตร์ของดงพญาไฟนะถ้าสมมติว่าเขาเอาไปรีเมคจริงๆเนี่ยโหจะโคตรดีเลยนะเรื่องนี้ผมดูในโรงภาพยนตร์เรื่องแรกตอนอยู่ป.5โคตรมันเลยนะเดี๋ยวอ่านเรื่องย่อให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับกลุ่มสมาชิกชมรมโคชบาลซึ่งศึกษาพันช้างเอเชียพร้อมด้วยนักศึกษาชาวต่างชาติที่กำลังสนใจพันช้างเอเชียออกเดินทางเข้าป่าเพื่อตามหาช้างประหลาดที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่เส้นทางนี้มีอันตรายเนื่องจากเป็นเส้นทางของชนกลุ่มน้อยที่มีการลำเลียงขนสารแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารประกอบสำหรับการใช้ผลิตยาบ้ากลุ่มคณะสำรวจเริ่มเดินทางจากหมู่บ้านเล็กๆในป่าลึกจากการเข้าพบผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอให้ช่วยพูดให้นายพรานผู้เชี่ยวชาญป่าเป็นคนนำทางแต่ได้รับคำปฏิเสธเพราะมีนายพรานหลายคนเข้าป่าแห่งนี้แล้วไม่ได้ออกมาอีกเลยแต่ทั้งหมดก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจยังคงยืนกรานที่จะเดินทางเข้าป่าโดยลำพังเพื่อตามหาช้างประหลาดดังกล่าวเมื่อเดินทางเข้าไปไม่ถึงครึ่งทางทั้งหมดต้องตกตะลึงเมื่อเผชิญกับหลุมตะขาบยักษ์และต้องพบกับความสูญเสียหนึ่งในคณะเมื่อตกลงไปในหลุมตะขาบที่น่าสยองส่วนหัวหน้ากลุ่มก็ได้รับบาดเจ็บจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวและ
ไม่อยากให้เป็นภาระคนอื่นๆจึงตัดสินใจยิงตัวตายในคืนนั้นกลุ่มคณะสำรวจจำเป็นต้องเดินทางต่อพร้อมด้วยนายพานธงที่เดินทางมาสมทบตามคำขอร้องของผู้ใหญ่บ้านการผจญภัยของพวกเขาต้องเดิมพันด้วยการสูญเสียเพื่อความอยู่รอดเรื่องราวของความหวังมิตรภาพการผจญภัยในดินแดนลึกลับที่ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปอ่ะอันนี้เป็นเรื่องย่อของเรื่องโรงพยาไฟนะครับถ้าใครเคยดูเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะเป็นการใช้ CG ของภาพยนตร์ที่ค่อนข้างที่จะสมจริงอยู่ในยุคนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฉายในปีพ.ศ.2545ก็ผ่านมาแล้วแบบเกือบ20ปีแล้วอะคือมันไม่ได้มีแค่ตะขาบยักษ์นะครับผมคือเป็นหลุมตะขาบที่มีคนตกลงไปแล้วก็ตายใช่ป่ะมีทั้งแบบว่าหลุมแมงป่องมีทั้งแมงมุมยักษ์ต่อหลุมแล้วก็มีงูยักษ์งูมันตัวใหญ่มากเพราะว่างูมันกินยาบ้าอันนี้ก็เวอร์ไปนิดนึงคืองูมันกินยาบ้าของไอ้พวกที่ค้ายาบ้าเนี่ยแล้วงูมันก็ตัวแบบโคตรใหญ่มากๆนะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าดูเป็นการผจญภัยในป่าถ้าสมมติว่านำเรื่องนี้มารีเมคได้นะก็คือแบบรู้สึกว่ามันเจ๋งอะแต่ว่ามันก็จะดูเวอร์ๆหน่อยนะครับอ่ะมาพูดมาคุยกันนะครับเรื่องนี้ในภาพยนตร์เนี่ยก็ได้พี่แดนดนายสมบุตรโคจรนะครับผมมาเป็นพระเอกไม่มีนางเอกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแบบเหมือนมิตรภาพเกี่ยวกับเพื่อนนะครับคลิปนี้ไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายนะครับผมก็แค่มาพูดถึงละครเรื่องใหม่ของทางช่องวันที่กำลังมีข่าวว่าจะทำนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาก็คือผู้เขียนบทเนี่ยได้ผู้เขียนบทจากค่ายโคลิเซียมนะครับผมที่เขียนบทเรื่องเจ้าสมิงเนี่ยมาเขียนส่วนค่ายไหนเป็นคนทำนะครับผมจะใช่พอดีคำหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามนะครับและเนื้อหาจะเป็นยังไงอันนั้นก็ต้องรอติดตามในอนาคตด้วยละกันนานๆที่จะเห็นช่องวันทำละครบู๊ก็ขอมาพูดหน่อยละกันนะครับผมเพราะปกติเนี่ยผมก็พูดถึงละครบู๊ของทุกๆช่องอยู่แล้วนะฮะเนื้อหาตรงไหนมีภาพประกันใดขออภัยวันนั้นทีนี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ